นี้เราก็จะมาทดสอบนะครับเจ้าตัว wireless microphone นะครับก็คือจะเป็นยี่ห้อ Lensco นะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Lensco นะครับไมโครโฟนมากที่ส่งเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับโมเดลรุ่นนี้นะครับมาให้ลองใช้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าข้างในกล่องเนี่ยครับมีอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับว่าระยะนะครับว่าได้ไกลขนาดไหนนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่มาดูก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างฟังก์ชันอะไรเด่นๆเขาก็จะใส่ไว้ให้นะครับที่ข้างกล่องแล้วนะครับตรงนี้ก็คืออันแรกทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะสามารถกดเรคคอร์ดได้เลยนะครับก็ตรงนี้กดเรคคอร์ดที่ตัวเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ได้เลยเพราะว่ามันสามารถใส่เมมโมรีได้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเป็น SD card ใส่เข้าไปนะครับตัวเล็กแล้วก็สามารถเรคคอร์ดโดยที่เราไม่ต้องต่อกับกล้องได้เลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ฝั่งด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวหนีบนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับมีเคชให้เราชาร์จได้นะครับโดยไม่ต้องยังไงไม่ต้องมาชาร์จไมค์ทีละตัวนะครับก็สามารถใส่ในกล่องแล้วก็ชาร์จรวมกันได้เลยนะครับโอเคครับไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างก็โอเคครับอย่างแรกก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็พวกสายไฟต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับโทรศัพท์นะครับก็ให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีให้นับตรงนี้ไปครับ1 2 3นะครับมันจะมี3ช่องนะครับตรงแจ็คมันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายที่ติดกับกล้องนะครับตัวกล้องมันก็จะมีแค่2นะครับ2ช่องนะครับก็เวลาเลือกใช้ก็ใช้ดูดีๆนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับ USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับก็จะเป็นชาร์จกับเคสตัวนี้นะครับนี่มาแล้วครับทุกคนจะสังเกตว่าเฮ้ยตรงหน้ากล่องมันเนี่ยครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนกันเลยกับที่ข้างกล่องเพราะว่าเขาทำให้มันเป็นรูปตัวทรานสมิเตอร์ครับนี่ครับโคตรเท่เลยครับแบบเฮ้ยไมโครโฟนใหญ่มากอะไรเงี้ยโอเคครับก็ลืมบอกว่ามีคู่มือนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างก็กดตรงนี้นะครับก็เปิดในกล่องก็จะมีนี่ครับไมโครโฟนนะครับ2ตัวนะครับติดเดสแคปให้ด้วยครับเนี่ยเดสแคปก็คือตัวนี้เราจะทดสอบตัวนี้ด้วยว่าไอ้ตัวนี้มันคือเอาไว้กันนะครับเวลาที่เราถ่ายแล้วมีลมแรงๆนะครับตัวนี้มันก็จะช่วยซับเสียงลมนะครับไม่ให้มันเสียงแบบกระพือปุ๊บๆในคลิปแล้วก็จะมีตัวรีซีเวอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นแพ็กเกจง่ายๆดีนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ข้อสำคัญของเจ้าเคสหรือว่าเจ้ากล่องตัวนี้คือเราสามารถชาร์จไมโครโฟนได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับก็ทดสอบแบบริมทะเลนะครับจะได้รู้ประสิทธิภาพว่าการตัดเสียงครับทุกๆอย่างนะครับการกันลมของเจ้าตัวเดสแคปนะครับไอตัวซีลขาวที่คนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับถ้าที่ที่มีลมเยอะๆอารมณ์แบบอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงก็สิ่งนี้พิเศษนะครับอย่างแรกๆของเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับยี่ห้อ Lensco ตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมเซตอัพเนี่ยผมไม่ได้ต่อเข้ามือถือนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถใส่เจ้าตัวคาร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถเรคคอร์ดได้เลยนะครับจากตัวไมโครโฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เอาไปซิงค์เสียงนะครับในเจ้าตัวซอฟต์แวร์ครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ใดๆก็จะสามารถซิงค์เสียงได้นะครับก็ลองเปิดหาดูใน YouTube นะครับก็ประมาณนี้ความสะดวกนะครับถ้าเราจะใช้โทรศัพท์เผื่อบางทีเราไม่ได้แบบอยากจะต่อเคเบิลอะไรเยอะหรือว่าแต่ถ้าใครอยากจะจบงานให้ได้แบบรวดเร็วเลยก็ต้องต่อสายเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปซิงเสียงต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบแบบอื่นๆกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับไมโครโฟนว่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ชายทะเลใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีทั้งลมนะครับแล้วก็เสียงรบกวนต่างๆนะครับก็จะมาดูกันว่าไอการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวไมค์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเอาไอตัวเนี่ยครับเดสแคปตรงนี้ออกนะครับหรือว่าที่กันลมนะครับว่าดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับตรงนี้ก็มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับทั้งตัวรีเซฟเวอร์แล้วก็เจ้าตัวไมโครโฟนเองนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ติดแล้วผมก็จะเดินทดสอบนะครับไปเรื่อยๆโอเคทางนี้นะผมก็หันหน้าเข้าทะเลนะครับก็จะมีลมเข้ามานิดนึงไม่รู้ว่าจะเสียงลมเยอะหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวผมจะขออนุญาตใส่นะครับผมแล้วก็เราจะได้เปรียบเทียบกันว่าทั้งใส่และไม่ใส่เนี่ยเป็นยังไงอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมใส่เจ้าตัว Red Cat เข้าไปแล้วนะครับก็คือมันจะช่วยในเรื่องลมนะครับเวลามีลมมาแล้วเสียงลมเนี่ยมันจะไม่เข้ามารบกวนเราพอสมควรนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องระยะกันนะครับว่าจะได้ไกลขนาดไหนนะครับก็หลักๆแล้วก็ประมาณ100เมตรนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าในพื้นที่เปิดเนี่ย100เมตรยังไงก็ถึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทดสอบเรื่องระยะกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทดสอบระยะนะครับว่าได้ไกลถึง100เมตรตามที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับทดสอบนะครับเสียงให้ทุกคนได้ยินนะครับครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 เมตรแล้วนะครับเสียงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในการรับส่งสัญญาณในระยะช่วงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ 70-80 เมตรแล้วนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเสียงน่าจะยังโอเคอยู่ครับสัญญาณน่าจะไม่ขาดหายไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกครับไปถึง100เมตรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึง100เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ได้ยินแล้วตรงนี้ก็นี่ครับระยะ100เมตรในที่เปิดนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับยี่ห้อนะครับ Lensco นะครับก็เนี่ยฮะเป็นรุ่นไวเลสนะครับโมเดล 348C นะครับก็จะมีตัวส่ง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับ1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทวนฟังก์ชันของเจ้าตัวไมโครโฟนไวเลสรุ่นนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็เราสามารถเรคคอร์ดจากเจ้าตัวไมโครโฟนได้เลยนะครับโดยใส่ Memory Card เข้าไปนะครับแล้วก็หรือเราจะสามารถซิงค์กับเจ้าตัวรับสัญญาณนะครับเพื่อจะนำเข้าไปในกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปโปรเซสอะไรเยอะนะครับแล้วก็นี่ครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องที่ชาร์จหลายๆคนก็จะเห็นแล้วก็กล่องก็เหมือนกับไมโครโฟนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีเจ้าตัวคลิปนะครับคลิปแม่เหล็กที่สามารถทำให้เราถอดนะครับเคลื่อนย้ายอะไรได้ง่ายตรงที่ตัวหน้าอกก็เหมือนกันนะครับก็สามารถถอดนะครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับการรีวิวโปรดักต์ใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็มีไมโครโฟนอยู่หลายยี่ห้อนะครับซึ่งผมจะนำมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ